เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกท่านที่ขับรถบนท้องถนนต้องมีสติเท่านั้นถึงจะปลอดภัยคลิปที่เห็นเป็นภาพของนางสาวพิมพ์นิพาอายุ45ปีชาวจังหวัดอุบลราชธานีไหลสดขณะขับรถกระบะกลับบ้านเอี้ยวตัวเอื้อมมือจะหยิบโทรศัพท์ที่วางไว้ด้านข้างทำให้รถเสียหลักพุ่งลงข้างทางก่อนชนกำแพงโรงงานกระดาษเสียชีวิตคาที่เหตุเกิดเมื่อเวลา 4:20 นของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาฝั่งขาเข้าอำเภอเมืองอุบลราชธานีตำบลขี้เหล็กเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดทางช่วยกันนำร่างหญิงผู้เคราะห์ร้ายรายนี้ที่เสียชีวิตคาพวงมาลัยส่งแผนกนิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งขณะเกิดเหตุไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ว่ารถตกจากถนนมาชนกำแพงได้อย่างไรแต่จากการสอบถามเพื่อที่มาดูเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุนางสาวพิมพ์นิพาได้ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กขณะขับรถจากสวนจะกลับบ้านเมื่อผู้ตายเอี้ยวตัวเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์ที่วางไว้ด้านข้างจู่ๆภาพก็ตัดไปและมาทราบว่ารถเกิดอุบัติเหตุ